สวัสดีครับคลิปนี้มาดูความแตกต่างระหว่างไม้บรรลากับไม้ตบนะครับซึ่งไม้บรรลานี้ผมเอามาตีได้สักครึ่งปีได้นะครับก็เกิดอุบัติเหตุนะครับตีโตตีโดนกันก็เลยหักประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นคนตีก่อนนะครับแล้วก็เพื่อนตีตามหลังนะครับตีเองนะครับปักนะครับหักเลยครับของเพื่อนไม่หักนะครับของผมหักนะครับซึ่งตรงนี้ไม้อันนี้ราคาตอนนั้นรู้สึกว่า 7-800 บาทนะครับก็ตีดีนะครับตีดีมากเลยซึ่งเป็นไม้บาลานซ์ซึ่งเหมาะกับสำหรับมือสมัครเล่นอย่างผมเลยนะครับตีดีมากนะครับไม้บาลานซ์หลังจากหักไปก็เช่าไม้อยู่ประมาณ 3-4 เดือนนะครับรวมๆถ้าเป็นเงินนะครับซื้อไม้ใหม่ได้เลยนะก็เลยวันนี้กัดฟันสักหน่อยนึงนะครับโอเคก็ไปซื้อมาอีกหนึ่งนะครับก็ไหนๆก็เล่นบ่อยนะครับก็เลยซื้อมา1ไม้นะครับก็เป็นไม้ยูนิคเหมือนเดิมนะครับก็ยี่ห้ออื่นยังค่อยลองโอกาสต่อไปนะครับไม้นี้เป็นไม้ตบนะครับอันนี้ไม้เวลานี้ไม้ตบนะครับก็เลยโดยสไตล์การเล่นของผมนะครับคือผมเล่นก็เป็นการตบอยู่แล้วผมตบหนักตบบ้าพลังครับบ้าพลังก็เลยเอาตามสไตล์ตัวเองดีกว่าก็เลยซื้อไม้ตบมาซึ่งไม้ตบลักษณะไม้ตบก็จะหัวจะหนักหน่อยนะครับมันจะหนักหน่อยก็คือเวลาตบมันจะช่วยให้เราในการตบลูกกดลงนะครับแต่ถ้าเป็นไม้บาลานซ์นี้ก็อาจจะตีแบบกลางๆนะเป็นไม้รับไม้กลางๆตีแล้วก็ตบได้เหมือนกันนะเวลาเราเล่นนะครับก็รู้อยู่ที่เรานะครับซึ่งความแตกต่างการตบก็อยู่ที่เราการตบนะเราก็ควบคุมได้นะครับถ้าเราตีบ่อยๆตีเล่นกันบ่อยๆก็ลักษณะรู้สึกนะครับความรู้สึกเมื่อเอามาชั่งดูก็ไม่ได้แตกต่างนะครับเดี๋ยวต้องลองไปเล่นดูพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับพรุ่งนี้มันจันทร์นะครับผมก็จะไปเล่นกับไม้นี้ไม้ใหม่ผมเลยนะครับหลังจากเช่ามา 2-3 เดือนนะครับซึ่งไม้เช่านี้ก็คือไม่รู้ว่าไม้ปลาร้าหรือไม้ตบอะไรกันนะครับมั่วไปหมดแล้วครับคือจับทุกไม้นะครับที่ว่างอยู่นะครับก็เลยเช่ามาเมื่อก่อนจะเป็นไม้นี้นะครับแล้วก็หลังๆก็จะตีไม้สลับกันไปเรื่อยนะครับไม่รู้ไม้บาลานซ์หรือไม้ตบนะครับแต่วันนี้นะครับก็ไปจัดมาเองแล้วไม้ตบนะของยูนิคนะครับเป็นยี่ห้อยูนิคเป็นรุ่นของรุ่นนี้นะครับรุ่นวอร์ทริกนะครับ 0.1 DG นะครับลักษณะก็ต่างกันนะครับราคาไม้นี้1,100 นะครับส่วนไม้นี้ประมาณ 7-800 บาทนะ900นะครับผมซื้อตอนนั้นรู้สึกว่าแต่ราคาที่ร้านวันนี้ไปดูนะครับ700ก็มีนะครับ700ถือว่าประมาณนี้เลยครับเป็นไม้ปลาลานนะครับซึ่งช่างใจก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันนะครับตอนแรกนะครับก็เลยลองดูไม้ตบก็ได้ครับตัวนี้ก็จะดูแบบสมูทๆหน่อยนะครับไม่แบบว่าอะไรมากนะครับดูสมูทนะครับโอเคครับผมสำหรับ